ก่อนเข้าบทเรียนมาคุยเรื่องสภาพอากาศแป๊บนะครับเดี๋ยวแชร์สกรีนนิดนึงวันนี้อย่างที่เห็นนะครับภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยยังมีความกดอากาศสูงปกคลุมอยู่นะแต่ว่ามันมีความกดอากาศต่ำซึ่งขยับตัวเข้ามาจากมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับค่อยๆเคลื่อนเข้ามาตอนนี้ศูนย์กลางอยู่ในกัมพูชานะครับก็คิดว่าตัวนี้อีกไม่นานก็คงจะสลายตัวไปเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้มันจะทำให้เกิดเมฆเยอะได้ในช่วงภาคกลางภาคตะวันออกตอนล่างนะครับจนกระทั่งถึงภาคใต้นะฮะส่วนเจ้าหมาเหล่านี้หลายคนยังตกใจกลัวกันอยู่นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูแผนที่อากาศนี่จะเห็นชัดเลยว่าหมาเหล่าไม่อยู่แล้วนะฮะไปจะวิ่งไปญี่ปุ่นละนะฮะไต้ฝุ่นหมาเหล่านะครับ900-975เฮกตาปาสคาลนะปกติไต้ฝุ่นเนี่ยความดันที่ใจกลางเนี่ยจะประมาณนี้นะหรือ575มิลลิบาร์นะครับที่มากันครบแล้วเคลื่อนไปทางเหนือนะครับ8นอตแม็กซ์มิน65นอตก็คือประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยังไม่เป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นนะตัวนี้ยังเป็นไต้ฝุ่นธรรมดาซึ่งโอเคปีนี้โชคดีนะฮะน่าจะไม่ได้เห็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นในแปซิฟิกนะครับปกติพวกซูเปอร์ไต้ฝุ่นนี่ไม่มาถึงเรานะมันก็ไปทางเหนือไปทางญี่ปุ่นส่วนใหญ่ลองมาดูสภาพอากาศแถวๆกรุงเทพนิดนึงเมื่อคืนนี้มีเมฆ 50% ของท้องฟ้านะครับความกดอากาศยังสูงนิดนึง1109.0นะฮะเมฆมีเมฆเซอรัสที่ด้านบนนะครับเพราะนั้นพื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่ที่บันทึกมานี่ค่อนข้างเมฆเยอะนะฮะยกเว้นที่เลยนะครับที่เลยนี่เมฆ 15% นะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกลางคืนด้วยนะส่วนใหญ่ที่รายงานนะโอเคเราลองไปดูแผนที่ลมกันนิดนึงแป๊บนะครับเรามาดูแผนที่ลมชั้นบนนิดนึงสังเกตเห็นว่าลมที่ผ่านประเทศไทยเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเล็กๆนะฮะนี่คือความกดอากาศสูงอากาศเย็นที่มาจากทางตอนเหนือหลังจากนี้เนี่ยช่วงอากาศเย็นนี่มันจะเริ่มมาปล่อยขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเข้าสู่หน้าหนาวเต็มตัวนะฮะมาดูนี่นิดนึงอันนี้ที่ระดับ925เฮกตาปาสคาลนะครับเมื่อกี้ upper wind 850นะฮะอันนี้สูงกว่านิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าเรามาดูแผนที่อากาศแล้วลองดูภาพถ่ายดาวเทียมนิดถ้าเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนี้อาจจะล้ำหน้ากว่าภาพถ่ายในแผนที่อากาศนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้ามองจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยศูนย์กลางของความกดอากาศต่ำเนี่ยเข้ามาถึงบริเวณแถวแถวสระแก้วแล้วนะสระแก้วศรีสะเกษบุรีรัมย์นะครับอยู่แถวนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยฝนน่าจะตกแล้วก็วันสองวันนี้อาจจะมีเมฆมากอยู่นะฮะ
ดูพื้นที่ของเมฆเนี่ยครอบคลุมไปแล้วนะฮะอันนี้มาดู visible นิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะก้อนเมฆคลุมอยู่ค่อนข้างจะเต็มนะในบริเวณภาคตะวันออกนะครับศูนย์กลางนี้เลื่อนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วนะอินฟราเรดน่าจะเห็นชัดกว่านะครับอินฟราเรดนี่ศูนย์กลางเข้ามาอยู่ตรงกลางแล้วเพราะฉะนั้นคาดว่าจะมีเมฆมากกับฝนไปอีกสัก2วันนะหลังจากนั้นก็คงจะเป็นอากาศหนาวตามปกตินะครับวันนี้สภาพอากาศปัจจุบันนะวันนี้ว่ากันตามแนวทางที่เราทำนะครับเก็บรูปสไตล์ไว้นิดนึงนะทีนี้เราลองกลับมาดูเรื่องที่เราเรียนต่อนะฮะคราวที่แล้วเราคุยกันไปเรื่องของกลับมาแชร์สกรีนนะฮะโอเคเราคุยกันไปเรื่องของการแบ่งสภาพของเซลล์อากาศในโลกนะครับจากการถ่ายเทพลังงานจากบริเวณศูนย์สูตรไปที่บริเวณขั้วโลกครับเราแบ่งเป็น3เซลล์ก็คือ3เซลล์ในซีกโลกเหนือ3เซลล์ในซีกโลกใต้นะหรือเรียกว่า3 cell model นะครับกรณีนี้ก็คือมีชื่อเรียกนะฮะเซลล์ที่เราเรียกว่าเซลล์ระดับศูนย์สูตรก็คือตั้งแต่บริเวณศูนย์สูตรไปถึง30องศาเหนือแล้วก็30องศาใต้นะครับตรงนี้เราเรียกว่าฮาร์ดเลย์เซลล์นะฮะฮาร์ดเลย์เซลล์เนี่ยอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นจากตำแหน่งที่ได้รับแสงอาทิตย์ในแนวตั้งฉากนะครับแล้วก็จะไหลไปนำความร้อนไปด้วยนะจะไหลไปทางเหนือหรือใต้โดยนั้นถึงระดับจุดประมาณ30องศาเนี่ยในช่วงที่มันลอยตัวขึ้นเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดเมฆแล้วก็มีความชื้นนะมีฝนตกเยอะในบริเวณนั้นเขาเรียกว่า intertropical convergence zone หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของร่องความกดอากาศต่ำทีนี้เมื่อมันไปถึง30องศาเนี่ยความชื้นในตัวมันเนี่ยก็จะหายไปค่อนข้างมากนะครับโอเคชาร์จไม่ตรงนู้นพอไปถึงตรง30องศาเหนือเนี่ยมันก็จะจมลงนะครับสู่ผิวพื้นนะฮะอากาศที่ลงมาเนี่ยอุณหภูมิจะเย็นกว่าอุณหภูมิจะต่ำลงกว่าตอนที่มันขึ้นไปที่ศูนย์สูตรนะครับแล้วก็จะมีความชื้นต่ำก็จะแห้งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น2แสงสายนะครับสายหนึ่งก็จะไหลกลับมาที่ศูนย์สูตรไปที่ซีกโลกเหนือเนี่ยกระแสอากาศที่ไหลกลับมาสู่ศูนย์สูตรเนี่ยก็จะเป็นกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือนะขณะที่ในซีกโลกใต้เนี่ยไอ้ส่วนที่จะไหลมาสู่ศูนย์สูตรเนี่ยก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับคือพัดกลับมานะครับแล้วก็บางส่วนของกระแสอากาศเนี้ยก็จะไหลขึ้นเหนือไปทีนี้ถ้าเรามาสังเกตไอ้ตรง30องศาซึ่งอากาศที่ลงมาเป็นอากาศแห้งเนี่ยมันจะทำให้บริเวณนั้นเนี่ยของผิวโลกเนี่ยมีความชื้นต่ำนะครับแล้วก็คือกลายเป็นทะเลทราย
ลักษณะภูมิอากาศทะเลทรายเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยเราจะพบว่าภูมิอากาศทะเลทรายจะเจอบ่อยๆบริเวณ30องศาเหนือและใต้นะทะเลทรายซาฮาราเนี่ยแล้วก็ทางตอนเหนือของแอฟริกาเนี่ยรวมทั้งอิหร่านด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับประมาณแล้วที่จุด30องศานะครับรวมทั้งโกบีที่ในจีนด้วยนะไล่ไปตลอดเลยรอบโลกนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับทะเลทรายนั้นเงื่อนไขของการเกิดทะเลทรายไม่ใช่อากาศร้อนแต่อากาศมันแห้งด้วยความชื้นต่ำนะครับทำให้ไม่มีสิ่งไม่มีต้นพืชเจริญเติบโตได้เพราะนั้นซาฮาราเนี่ยบางครั้งในหน้าหนาวเนี่ยเราจะเจอข่าวว่ามันมีหิมะตกได้เนี่ยคือจริงๆทะเลทรายนี่กลางวันเนี่ยมันร้อนเพราะว่าแสงแดดที่มันลงเนี่ยมันลงมันไม่ถูกดูดกลืนหรือไม่มีต้นไม้ในการบังเลยเพราะนั้นอากาศอุณหภูมิก็จะสูงมากนะครับแต่ว่ากลางคืนเนี่ยมันจะเย็นจัดเพราะว่าตัวอากาศมันเย็นอยู่แล้วแล้วมันก็จะเสียความร้อนได้โดยเร็วนะดินมันเก็บความร้อนได้ไม่ดีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยลักษณะอากาศทะเลทรายเนี่ยไม่ใช่ว่าร้อนแต่ว่ากลางวันร้อนจัดกลางคืนเย็นจัดนะครับแล้วก็อากาศแห้งเพราะฉะนั้นถ้าบังเอิญมันมีลมชื้นเนี่ยพาความพากระแสลมเนี่ยเข้าไปเนี่ยไอทะเลทรายเนี่ยมันก็เกิดหิมะตกได้เหมือนกันอย่างซาฮาราเนี่ยจริงๆเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือลมที่พัดเนี่ยมันพัดออกจากชายฝั่งนะครับมันพัดจากตัวทะเลทรายออกไปหาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมันก็เลยแห้งแต่บางครั้งเนี่ยมันเกิดกระแสย้อนกลับก็คือกระแสลมจากเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันแรงกว่ามันก็พัดเอาความชื้นจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยย้อนกลับเข้ามาในทะเลทรายซึ่งพอถ้าเกิดเหตุแบบนั้นเนี่ยความชื้นที่เข้ามาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาเจออากาศที่เย็นทะเลทรายเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นหิมะหรือเป็นฝนได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆทะเลทรายถามว่าเกิดหิมะได้หรือไม่เกิดได้นะครับแต่ไม่บ่อยเงื่อนไขต้องพอเหมาะพอดีเพราะว่าปกติแล้วสภาพอากาศแห้งอยู่แล้วจาก30องศาเหนือไป60องศาเหนือเนี่ยกระแสอากาศที่จมลงมาจากฮาร์ดเลเซลเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ไหลขึ้นไปทางเหนือนะครับเพื่อมาไหลเป็นกระแสผิวพื้นสวนทางก็คือมันจะไหลขึ้นเหนือทีนี้ขึ้นเหนือเนี่ยแรงโคริโอลิสนะผมพูดถึงแรงโคริโอลิสหลายครั้งเรายังไม่ได้พูดถึงในรายละเอียดนะแต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเรียนมาแล้วในแมคานิกส์ก็เลยพูดถึงไปเรื่อยๆแรงโคริโอลิสจะทำให้เกิดการเบนทางขวามือนะครับในซีกโลกเหนือและเบนซ้ายทางซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นกระแสลมเนี่ยก็จะกลายเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะสำหรับในฟาเรลเซลที่ผิวพื้นนะครับแต่เนื่องจากตรงนี้ Coriolis มันแรงนะฮะที่ประมาณ 30-40 องศาเหนือเนี่ยมันจะเป็นจุดที่แรง Coriolis มีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันเบนมากจนกระทั่งมันกลายเป็นลมที่เรียกว่าลมตะวันตกคือเป็นลมที่พัดรอบโลกจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับลมเนี้ยมันจะมีการวกขึ้นวกลงเป็นเหมือนลูกคลื่นนะก็เรียกว่าคลื่นอากาศคลื่นกระแสลมตะวันตกนะตัวนี้จริงๆถ้าตอบเนี่ยมันเป็นตัวเสริมโมเมนตัมให้ระบบให้กับโลกนะครับก็คือเป็นการต้านแรงต้านแรงเสียดทานจากการไหลของอากาศนั่นเองนะเป็นตัวรักษาให้โลกเราไม่หมุนช้าลงนะอากาศที่ขึ้นมาเนี่ยครับแม้ว่ามันจะมีความชื้นน้อยเมื่อเทียบกันกับอากาศที่ฮาร์ดเลเซลในศูนย์สูตรแต่ว่ามันก็ยังมีความชื้นมากกว่าที่โพลาร์เซลล์อยู่ดีเพราะฉะนั้นผมใช้สัญลักษณ์ตรงนี้เป็นสีแดงนะครับมันเย็นกว่าศูนย์สูตรแต่ว่ามันก็ยังร้อนเทียบกับอากาศทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังคงเป็นสีแดงแล้วก็ความชื้นสูงอยู่เมื่อถึงประมาณ60องศาเนี่ยมันจะปะทะกันกับอากาศที่เราเรียกว่าอากาศเย็นจากขั้วโลกนะฮะหรือโพลาร์เซลล์สิ่งนี้เกิดก็จะเกิด
แนวปะทะอากาศที่เราเรียกว่าโพลาร์ฟรอนต์นะครับแนวปะทะอากาศนี่คืออะไรคือปกติเนี่ยเรามักจะมองว่าอากาศเย็นกับอากาศร้อนมาเจอกันมันก็จะผสมกันได้กรณีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออากาศทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีอุณหภูมิไม่ต่างกันมากถ้าอุณหภูมิมันต่างกันมากเช่นมันก็จะเหมือนน้ำกับน้ำมันที่ความหนาแน่นมันต่างเยอะพอเวลามันมาเจอกันเนี่ยมันจะไม่ผสมกันทีนะฮะมันจะเกิดการเหมือนกลายเป็น2ก้อนวัตถุ2ชิ้นกระทบกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าแนวปะทะอากาศเป็นแนวปะทะของอากาศที่มีอุณหภูมิต่างกันมากนะครับในแผนที่อากาศเนี่ยเราจะเห็นเส้นพวกนี้เป็นเส้นประเมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับในกรณีของแนวปะทะอากาศเนี่ยอากาศอุ่นที่มาก็จะถูกยกตัวสูงขึ้นเหมือนกันเมื่อมันปะทะกับอากาศเย็นเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเมฆนะในบริเวณของแนวปะทะอากาศก็จะมีเมฆสองข้างนะฝั่งอากาศอุ่นเนี่ยก็จะเป็นเมฆที่มีหิมะตกแล้วมีฝนตกเยอะนะครับก่อนที่มันจะคายความชื้นแล้วก็กลายเป็นอากาศในระลมในระดับสูงเนี่ยเป็นลมตะวันออกนะฮะพัดกลับมาสู่เขตศูนย์สูตรผิวพื้นเป็นลมตะวันตกด้านบนเป็นลมตะวันออกครับทำนองเดียวกันที่บริเวณขั้วโลกเนี่ยกระแสอากาศเย็นขั้วโลกก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเมื่อมาเกิดแนวปะทะอากาศมันก็จะลอยตัวสูงขึ้นแล้วก็อุ่นนะแลกเปลี่ยนความร้อนกันแล้วก็อุ่นแล้วก็พาความร้อนนั้นกลับไปสู่ขั้วโลกนะครับตรงนี้มันมีเงื่อนไขนิดนึงนะไอกระแสลมที่เกิดขึ้นรอบขั้วโลกเนี่ยตรงเนี้ยตรงแนวปะทะอากาศเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะมีกระแสปั่นป่วนอยู่นิดนึงที่เราเรียกว่ากระแสเจ็ตสตรีมมันจะเป็นลมพัดเร็วมากเลยนะฮะที่เกิดจากผลต่างของอุณหภูมิของทั้งสองอันนี้แหละนะครับทำให้เกิดผลต่างอุณหภูมิทำให้เกิดผลต่างความดันผลต่างความดันทำให้เกิดแรงก็ทำให้เกิดกระแสอากาศกระแสอากาศเข้ามาเจอ Coriolis effect ที่ค่อนข้างสูงตรงนั้น60องศามันก็จะเลี้ยวเบนเพื่อให้เกิดเป็นลมระดับสูงที่มีความเร็วสูงมากนะเราเรียกว่ากระแสเจ็ตสตรีมอยู่ที่บริเวณเหนือขอบบนเนี่ย60องศาแต่เจ้าเจ็ตสตรีมเนี่ยจะทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งเขาจะทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวกักคือมันจะทำเป็นเหมือนกับเป็นขอบที่ดึงเอาไอ้อากาศเย็นในขั้วโลกเนี่ยให้มันอยู่กับที่นะให้มันเล็กถ้าเจ็ตสตรีมกระแสเจ็ตสตรีมเนี่ยไหลแรงเนี่ยไอ้บริเวณขั้วโลกเนี่ยมันก็จะแคบนะฮะอากาศอุ่นก็จะไปได้สูงนะครับแต่ถ้าปีไหนบังเกิดบังเอิญเนี่ยไอ้เจ้าเจ็ตสตรีมเนี่ยมันเกิดไหลช้าลงนะฮะไหลอ่อนลงพอไหลอ่อนลงเนี่ยความกดอากาศจากขั้วโลกเนี่ยมันจะมีแรงเอาชนะแรงดึงนี้ไว้ได้มันก็จะผลักตัวเกิดการทะลักของกระแสอากาศเย็นเนี่ยข้ามเส้น60องศาลงมานะครับเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโพลาร์ออสซิเลชันนะครับเวลาเกิดโพลาร์ออสซิเลชันแต่ละครั้งเนี่ยอากาศเย็นมันจะทะลักเป็นคลื่นลงมานะครับถ้าเผื่อว่าจังหวะไอ้ตรงที่ลงมามันตรงอย่างเช่นถ้ามันตรงกับเกาะแถวมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือเนี่ยแถวแปซิฟฝั่งยุโรปเนี่ยตรงนั้นก็จะทำให้อังกฤษเนี่ยซึ่งเคยได้รับอิทธิพลของน้ำอุ่นจากกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมเนี่ยเจออากาศเย็นนะฮะอากาศเย็นก็จะแผ่ลงมาแล้วก็เกิดเป็นหิมะตกในอังกฤษได้นะครับทางยุโรปก็จะมีหิมะเยอะนะแต่ถ้าเผื่อยุโรปหิมะเยอะเนี่ยอากาศมันไหลลงมาตรงนั้นเนี่ยฝั่งอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่คลื่นมันลุกอากาศอุ่นมันลุกขึ้นไปข้างบนคือโพลาร์Oscillation เนี่ยมันจะออกมาเป็นลูกคลื่นไอ้ตรงไหนลงมาลึกถึงแล้วได้จุดต่ำไอ้ใกล้ๆกันเนี่ยสักครึ่งความยาวคลื่นต่อไปเนี่ยมันก็จะลึกเข้าไปในระดับจุดสูงเพราะฉะนั้นถ้าหิมะตกมากที่อังกฤษแถวๆตอนเหนือของอเมริกาและแคนาดาอากาศจะอุ่นกว่าปกติเพราะว่าอากาศอุ่นจากฟาเรลเซลเนี่ย
มันสามารถรุกขึ้นไปได้สูงนะครับแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าปีไหนอากาศเย็นมันรุกลงมาทางตอนเหนือของอเมริกานะครับเซลล์มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันรุกลงมาตรงทางตอนเหนือของอเมริกาไอ้ทางยุโรปก็จะอุ่นขึ้นนะครับอากาศก็จะอุ่นขึ้นมันจะเป็นคลื่นลักษณะนั้นปกติถ้าลงอังกฤษเนี่ยมันจะไปลงอีกข้างหนึ่งของโลกก็คือแถวๆญี่ปุ่นนะครับดังนั้นถ้าเผื่อหิมะตกเยอะที่อังกฤษที่ญี่ปุ่นก็จะตกเยอะด้วยเหมือนกันมันจะเป็นไซเคิลไซบีเรียกับอเมริกาก็จะอุ่นไล่ไปต่างเพราะนั้นอันนี้แสดงเส้นที่เราเรียกว่าร่องความกดอากาศต่ำนะครับก็คือเป็นจริงๆไอ้ร่องนี้คือตำแหน่งที่รับแสงอาทิตย์และอุณหภูมิพื้นผิวเนี่ยสูงที่สุดนะแสงอาทิตย์ตกตั้งฉากร่องนี้ก็จะคดโค้งนิดหน่อยแล้วคุณจะสังเกตเห็นว่าตรงมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยจะค่อนข้างใกล้ศูนย์สูตรแต่ว่าพอมาเจอทวีปเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะเพราะว่าความรุนจุความร้อนของทวีปมันน้อยกว่ามหาสมุทรนะครับเพราะนั้นอากาศเหนือทวีปเนี่ยมันร้อนเร็วกว่านะอันนี้เป็นในเดือนกรกฎาคมนะครับเราก็จะเห็นว่าอิทธิพลของประเทศไทยเนี่ยเป็นลมมรสุมเป็นลมจากซีกโลกใต้นะฮะ ลมเนี้ยตอนที่มันอยู่ในซีกโลกใต้มันเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าเมื่อมันข้ามเส้นศูนย์สูตรเนี่ยแรงโคลิลิสจะทำให้มันเปลี่ยนทิศนะฮะกลายเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เพราะนั้นลมที่เข้ามาบ้านเราเนี่ยจริงๆมันออกมาแถวใกล้ๆประเทศอินเดียนะครับแล้วก็วกเข้ามาหาประเทศไทยนะครับแต่พอเป็นมกรานี่ต่างกันนะตำแหน่งที่พลังงานแสงอาทิตย์ตกเยอะมันลงไปอยู่ทางใต้นะครับพอลงไปอยู่ทางใต้เนี่ยกระแสอากาศที่ไหลลงมาก็จะไหลลงมามากจากทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลมก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงถ้านับช่วงนี้อากาศที่เราเจออยู่ตอนนี้เป็นอากาศจากซีกโลกเหนือของโลกนะถามว่าอากาศจากซีกโลกเหนือไปซีกโลกใต้ได้ไหมมันได้เพราะว่ามันสามารถจะมิกซิ่งกันได้ในบางช่วงนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะในที่สุดกระแสอากาศก็จะกระจายไปทั่วโลกนั่นแหละนะคือคนลองนึกถึงฝุ่นแล้วกันสมมติว่าเราถ้ายกตัวอย่างจริงก็คือภูเขาไฟนะฮะสมัยที่ภูเขาไฟพินาทุโบระเบิดที่อินโดนีเซียมันปล่อยที่เท่าจำนวนมากขึ้นไปสู่บรรยากาศนะครับแล้วกระแสอากาศ general circulation นี่แหละมันก็พาที่เท่านี้ไหลเวียนไปทั่วโลกจนในที่สุดเนี่ยไอ้ฝุ่นเท่าของพินาทุโบเนี่ยก็กระจายไปทั่วโลกเขาวัดได้ว่าปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกลงมาสู่พื้นโลกในช่วงหลังของพินาทุโบระเบิดเนี่ยมันลดลงเป็นช่วงระยะหนึ่งทีเดียวนะครับเนื่องจากฝุ่นตัวนี้ขึ้นไปบดบังสภาพบรรยากาศนะครับเป็นสิ่งเดียวกันกับที่เขาคิดว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่อุกกาบาตตกกระทบโลกเมื่อ65ล้านปีก่อนนะซึ่งจุดตกกระทบเนี่ยปัจจุบันเขาเจอแล้วอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรยูคาตานนะครับอยู่ในอเมริกาใต้นะอเมริกาใต้ตรงใต้สหรัฐลงมานะครับจุดตกตรงนั้นเนี่ยอุกกาบาตทำให้เกิดการปล่อยฝุ่นควันจำนวนมากขึ้นไปสู่บรรยากาศนะฮะแล้วก็อันนั้นเนี่ยหนักเลยก็คือมันไปนอกจากการระเบิดแล้วก็การเกิดพวกแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยมันยังส่งฝุ่นขึ้นไปสู่อากาศจำนวนมากทำให้อุณหภูมิของอากาศลดลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็แสงอาทิตย์หายไปนะหลังจากที่เกิดการระเบิดนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพืชพันธุ์บนพื้นโลกเนี่ยมันตายไปจำนวนมากเนี่ยนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ครับไดโนเสาร์ไม่ได้สูญพันธุ์ทีเดียวจากการระเบิดนะแต่ว่ามันสูญพันธุ์จากการอดอยากที่ตามมานะครับ
คอย่างที่บอกนะครับแบบจำลอง3เซลล์เนี่ยมันใช้งานได้ดีกับฮาร์ดเลย์เซลล์กับโพลาร์เซลล์แต่ตรงฟาเรลเซลล์เนี่ยมันใช้ได้ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าการหมุนของโลกเนี่ยมันทำให้เกิดกระแสอากาศเรียกว่าเวฟโมเดลในเรื่องนี้เขามีการทดลองคือเขาเอาถาดมาจำลองลักษณะของอากาศนะครับข้างในใส่ของเหลวแล้วเขาก็ทำให้ตรงกลางเนี่ยร้อนแล้วก็หมุนเร็วกว่าด้านนอกนะฮะเขาพบว่าถ้าอุณหภูมิพอเหมาะแล้วก็การหมุนพอเหมาะเนี่ยมันจะจำลองการแบ่ง3เซลล์แบบของโลกมาเลยแต่ว่าตรงกลางเนี่ยมันจะมีคลื่นอากาศเป็นแนวตะวันตกไปตะวันออกนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นคลื่นที่เราเรียกว่า atmospheric wave นะฮะนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่เสริมโมเมนตัมให้กับโลกนะครับจะทำให้โลกเราเนี่ยไม่หยุดหมุนเพราะฉะนั้นที่ผมพูดเรื่องร่องความกดอากาศถ่านไป IPCC ไปแล้วนะฮะอันนี้ก็อธิบายไปแล้วว่าบริเวณศูนย์กลางเนี่ยทำเกิดร่องนะครับอันนี้มาดูรูปนะฮะอันนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะมันแสดงให้เห็นอันหนึ่งคือเส้น ITCZ นะครับมันจะเป็นแนวความกดอากาศต่ำที่เรียงกันเป็นตับเลยนะฮะเราก็จะเห็นอยู่ในรูปนี้ที่เป็นบริเวณแนวเมฆนะฮะยาวเป็นเส้นพาดข้ามโลกไปเลยนะฮะอันนี้แนวจุดที่เห็นก็คือในแถวแปซิฟิกกับอเมริกานะครับซึ่งค่อนข้างใกล้ศูนย์สูงไม่โดนพื้นทวีปทำให้เปลี่ยนไปมากครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือรูปแบบของแบบจำลอง3เซลล์นะครับมี equatorial low รูปซ้ายนี่คือกรณีสมมุติว่าโลกไม่มีทวีปเลยนะมันก็จะสมมาตรเลยว่าตรงกลางเป็น equatorial low ที่0องศานะ ACTZ ถัดไปก็จะเป็นฮาร์ดเลย์เซลนะครับลมที่พัดในฮาร์ดเลย์เซลเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่าลมสินค้าหรือลมเทรดวินนะฮะทำไมเรียกว่าเทรดวินอันนี้คุณก็มันก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับมันเป็นลมที่ใช้ในการค้าขายนะฮะในการเดินทางจริงๆเรื่องนี้พูดถึงเรื่องการค้าระหว่างไทยกับจีนซะหน่อยก็ดีเดี๋ยวพูดถึงที่หลังในฟาเรลเซลก็เป็นลมตะวันตกนะฮะเรียกว่าเวสเทอรี่นะพัดจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับแต่ว่าจะมีลักษณะเป็นคลื่นขั้วโลกก็จะเป็นโพลาร์อีสเทอรี่มันเป็นลมตะวันออกแต่รูปขวามือเนี่ยคือรูปที่เอาทวีปเข้าไปใส่ด้วยนะเพราะฉะนั้นกระแสลมในเทรดวินนะฮะในบริเวณที่มีพื้นทวีปด้วยเนี่ยมันก็จะเรียกว่าไม่สม่ำเสมอเหมือนกับในรูปที่เป็นแบบจำลองไม่มีทวีปนะฮะมันก็อาจจะมีการเบี่ยงเบนหรือบิดเบี้ยวไปบ้างนะครับเนื่องจากว่าอุปสรรคนะแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในรูปแบบฟอร์มคล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ภาพที่เขียนเพิ่มเป็น3มิตินิดหน่อยนะครับของเซลล์อากาศ3เซลล์นะฮะสังเกตนิดนึงตรงกลางมันเป็นโพลาร์ไฮนะแล้วก็โดยรอบเนี่ยตรงนี้คือแนวปะทะอากาศนะครับที่เห็นเป็นก้อนเมฆอยู่เนี่ยนะฮะแนวปะทะอากาศอุ่นกับแนวปะทะอากาศเย็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นซับโพลาร์โลก็คือเป็นความกดอากาศต่ำนะฮะที่อยู่ตรงใต้ลงมาแต่ถ้าปีไหนเจ็ตสตรีมมันอ่อนนะไอ้เส้นแบ่งตรงเนี้ยนะที่60องศาเนี่ยมันจะขยับลงมาเนี่ยทีนี้พอมันขยับลงมาปุ๊บตรงกลางเนี่ยโพลาร์ไฮจะเลื่อนลงมาด้วยนะตรงกลางของมหาของขั้วโลกเนี่ยมันจะเกิดเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าโพลาร์โลนะคือเป็นความกดอากาศต่ำโผล่ขึ้นมาตรงกลางนะครับ
อันนั้นกรณีของ Southern Polar Oscillation นะครับแล้วเวลาเกิด Polar Oscillation มันมีผลกระทบยังไงคือถ้าตรงนี้มันโดนอัดลงมาเนี่ยไอ้ทางนี้ก็โดนอัดลงมาด้วยนะฮะไอ้แถวที่เราเรียกว่ารอยต่อระหว่างโพลาร์เซลล์กับฟาเรลเซลล์เนี่ยปีนั้นอากาศเย็นก็อาจจะลงมากระทบเราได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น30องศาเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะนะเขาเรียกว่าฮอร์สเลติจูดถ้าแปลเป็นเลติจูดม้ามันไม่ค่อยสื่ออะไรนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาเรียกเลติจูดม้าทีนี้เรามาดูเรื่องของการเลื่อนตัวของร่องความกดอากาศต่ำนิดนึงนะเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันเกิดจากความร้อนที่มาจากแสงอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นจุดที่มันจะอยู่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยคือบริเวณใกล้เคียงกันกับบริเวณที่แสงอาทิตย์ตกตั้งฉากซึ่งถ้าโลกเราเนี่ยมันมีแกนหมุนตั้งฉากกันกับระนาบการโคจรเนี่ยไอ้ตำแหน่งที่แสงตกเนี่ยมันก็จะตกตรงศูนย์สูตรทุกครั้งนะแต่บังเอิญเนี่ยโลกเรามันมีแกนหมุนที่ไม่ได้ตั้งฉากกับระนาบการโคจรแต่มันเอียงนะแกนหมุนมันเอียงอยู่ประมาณ 23.5 องศานะสาเหตุการเอียงเนี้ยสันนิษฐานว่าเกิดจากการชนของอุกกาบาตแล้วอุกกาบาตนั้นเนี่ยก็รวมตัวกับก้อนมวลสารของโลกเนี่ยกลายเป็นดวงจันทร์นะครับในการเอียงตัวนี้เนี่ยทำให้ตำแหน่งที่แสงอาทิตย์ตกตั้งฉากกับโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะฮะเป็นไซเคิลในรอบ1ปีโดยที่ตำแหน่งตกตั้งฉากเนี่ยจะเปลี่ยนไปตั้งแต่23.5 องศาเหนือไปถึง 23.5 องศาใต้เพราะฉะนั้นในตำแหน่งที่แสงอาทิตย์ตกตั้งฉากในแต่ละจุดนะครับเราก็มีชื่อเรียกเฉพาะของมันนะเริ่มจากจุดแรกก่อนก็คือจุดที่แสงอาทิตย์ตกตั้งฉากกับโลกที่พื้นศูนย์สูตรพอดีเนี่ยในวันนั้นเนี่ยเขาพบว่าถ้าแสงอาทิตย์ตกตั้งฉากกับโลกที่ศูนย์สูตรพอดีกลางวันและกลางคืนเนี่ยจะเท่ากันพอดีเขาเรียกตัวนี้ว่า equinox นะ equi แปลว่าเท่า nox แปลว่ากลางคืนนะเพราะนั้นวัน equinox เนี่ยคือวันที่กลางคืนเท่ากันกับกลางวันนะ equinox นั้นมี2วันวันแรกเนี่ยคือวันที่แสงอาทิตย์ตกตั้งฉากแล้วเคลื่อนที่จากใต้ขึ้นเหนือนะครับอันเนี้ยคนคิดเนี่ยเขานิยามจากฤดูกาลในทิศเหนือคือหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นมาจากใต้ขึ้นเหนือเนี่ยอากาศในซีกโลกเหนือก็จะค่อยๆอุ่นขึ้นนะแล้วเมื่อมันค่อยๆอุ่นขึ้นเนี่ยจากฤดูหนาวเนี่ยต้นไม้มันก็จะเริ่มออกใบออกดอกนะครับเขาก็เลยเรียกว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเป็นจุดเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ตั้งชื่อตัวนี้ว่า Vernal Equinox นะซึ่งวันที่ Vernal Equinox เนี่ยจะตรงกับประมาณวันที่21มีนาคมนะครับ20หรือ21แล้วแต่นะฮะอาจจะเลื่อนนิดๆหน่อยๆว่าอยู่ในวันนี้20หรือ21 2วันในขณะที่อีกวันหนึ่งที่แสงอาทิตย์ตกตั้งฉากที่ศูนย์สูตรพอดีเนี่ยก็คือวันที่22กันยาหรือ23กันยานะครับตรงนี้เราเรียกว่า autumnal equinox เพราะอะไรเพราะแสงอาทิตย์ตกตั้งฉากคราวนี้มันจะเลื่อนจากเหนือลงใต้หลังจากวันที่22กันยาเนี่ยลมตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นจากทางเหนือเนี่ยก็จะลงมามากขึ้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูที่เขาเรียกว่าฤดูหนาวเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพลังงานที่โลกได้รับทางด้านซีกโลกเหนือเนี่ยจะน้อยลง
อากาศในซีกโลกเหนือก็จะเย็นลงนะก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับเพราะนั้นระหว่างวันที่21มีนาถึงวันที่22กันยาเนี่ยตรงกลางมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่แสงอาทิตย์ตกตั้งฉากที่ตำแหน่ง 23.5 องศาเหนือจุดนี้เรียกว่าจุดซัมเมอร์ซอลติสหรือจุดกลางฤดูร้อนภาษาสันบาลีภาษาทางด้านอินเดียนะครับเขาเรียกวันนี้ว่าวันครีสมายันครีสมายันวันที่21มีนาเนี่ยเขาเรียกว่าวสันตวิสุวัตวสันตะแปลว่าฤดูใบไม้ผลินะฮะวิสุวัตคือจุดเริ่มวิสันวันวสันตวิสุวัตก็คือจุดเริ่มฤดูใบไม้ผลินะวันที่22กันยาเนี่ยเขาเรียกว่าสารทะวิสุวัตนะฮะสารทะคือศาสตร์นั่นเองนะฮะก็คือเป็นจุดเริ่มของวันศาสตร์ก็คือจุดเริ่มของฤดูหนาวแต่วันที่22มีนาเนี่ยมันใช้คำว่าครีสมายันนะครีสมายันมันเป็นคำสมาสสองคำครีสะแปลว่าฤดูร้อนนะครับอายันนะฮะแปลว่าสิ้นสุดนะครับถามว่ามันสิ้นสุดอะไรมันสิ้นสุดการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ไปทางทิศเหนือนะครับเมื่อมองจากโลกนะฮะในทองตรงข้ามเนี่ยวันที่22ธันวาเป็นวันที่แสงอาทิตย์ตกตั้งฉากที่ 23.5 องศาใต้นะครับตรงนี้เราอยู่กลางวันกึ่งกลางของฤดูหนาวนะครับเนี่ยบางครั้งคริสมายันเนี่ยบางครั้งเขาก็เรียกว่าอุตรายันนะฮะคือสิ้นสุดทางเหนือนะครับตรงนี้เรียกว่าเหมายันนะฮะหรือว่าสิ้นสุดทางฤดูหนาวหรือว่าเรามองว่าอีกนั่นคือทักษิณายันนะครับเป็นวันสิ้นสุดทางใต้นะครับคือดวงอาทิตย์ลงไปอยู่ทางใต้มากที่สุดนะสองวันนี้มีชื่อพิเศษอีกเหมือนกันนะครับนะคือในบันทึกเดี๋ยวผมลอกเรื่องแล้วนะในบันทึกของไม่ใช่บันทึกหรอกในประกาศในหลวงรัชกาลที่4นะครับในหลวงรัชกาลที่4เนี่ยท่านจะมีประกาศบ่อยๆนะแทบจะทุกเดือนเหมือนก็เรียกว่าเป็นพระราชองค์การลงราชกิจจานุเบกษานี่แหละสมมุติเหมือนแต่ว่าสมัยนั้นเรียกว่าประกาศในสมัยรัชกาลที่4นะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านเขียนไว้ก็คือท่านบอกว่า7วันนะไม่ใช่สิ11วันหลังจากเหมายันหรือทักษิณายันนะครับ11วันหลังจากที่พระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์อยู่ทางใต้สุดเนี่ยพระอาทิตย์จะมีขนาดเล็กที่สุดไม่ใช่ขนาดใหญ่ที่สุดนะเมื่อมองเรียกวันนั้นว่าวันพระสูตรสงกรานต์ใต้นั่นคือตำแหน่งที่เราเรียกว่าตำแหน่งเพอริฮีเลียนคือดวงอาทิตย์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดขณะเดียวกัน11วันหลังจากอายันนะฮะหลังจากวันที่อยู่ทางเหนือมากที่สุดนะมันก็จะตกประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนะครับวันที่4กรกฎาคมดวงอาทิตย์จะมีขนาดเล็กสุดนะครับเมื่อมองบนท้องฟ้านะเรียกว่าพระสูตรสงกรานต์เหนือนะครับนั่นคือตำแหน่งไกลสุดนะเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยรู้จักวันสองวันนี้มานานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นบทบาทของไอ้เจ้าเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรมันทำให้เกิดฤดูนะครับคือในจังหวะที่แสงอาทิตย์ตกตั้งฉากบนทิศเหนือเนี่ยซีกโลกเหนือก็จะเป็นฤดูร้อนนะเป็นฤดูร้อนถ้ามันตกตั้งฉากในซีกโลกใต้ซีกโลกใต้ก็จะเป็นฤดูร้อนซีกโลกเหนือก็จะเป็นฤดูหนาวนะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเรามองเรื่องฤดูกาลเนี่ยเราแบ่งได้เป็น3ส่วนก็คือ
ส่วนที่อยู่ระหว่าง 23.5 องศาเหนือกับถึง 23.5 องศาใต้ที่เราเรียกว่าเขตร้อนเนี่ยกรณีเนี้ยพลังงานแสงอาทิตย์มีสิทธิ์ตกตั้งฉากคือดวงอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ทางด้านเหนือหรือใต้ของตัวนี้เท่านั้นนะลักษณะอากาศเนี่ยก็จะมีจริงๆแล้วต้องพูดว่ามี2ฤดูใหญ่ๆคือฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกับฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับในขณะที่เลย 23.5 องศาขึ้นไปเนี่ยอากาศก็จะเรียกว่าเป็นเขตอากาศโซนอบอุ่นนะไม่ใช่โซนร้อนเพราะว่าแสงอาทิตย์ไม่มีทางตกตั้งฉากที่บริเวณนั้นเลยนะครับกระแสลักษณะอากาศเนี่ยก็จะเป็นโซนอบอุ่นนะครับแค่เย็นกว่าทางด้านล่างแต่ตรงนี้ฤดูก็จะมี4ฤดูเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคนะครับกลับมาผมค้างอยู่ตรงไหนนะฮะพอเบรกทีต่อไม่ติดเลยนะฮะเรื่องของฤดูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ซ้ำกับที่พูดไปแล้วนะฮะก็คือเรื่องของร่องความกดอากาศต่ำนะครับอันนี้คือมองเฉพาะฮาร์ดเลย์เซลนะไอ้เจ้า ICTZ เนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นะครับขยับไปขยับมาอยู่ระหว่างอีควเอเตอร์เนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่นะเพราะฉะนั้นจริงๆตอนที่อย่างรูปนี้มาจากลิซ่าเนี่ยตอนที่21มิยอเนี่ยแสงอาทิตย์ตก 23.5 นะจริงๆ AICDZ เนี่ยต้องขยับขึ้นมาข้างบนนะจะอยู่ในแนวแถวตั้งฉากนะครับรูปนี้ก็เหมือนกันใน CDZ ก็ต้องลงมาอยู่ข้างล่างนะมาใต้เพราะในรูปนี้ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับมาดูรูปนี้น่าจะชัดเจนกว่านะนี่คือแนวของเส้น ICDZ หรือที่เราเรียกว่าร่องความกดอากาศต่ำครับเนี่ยฮะอันนี้คือแผนที่อากาศนะครับถ้าเวลาที่มันมีการแสดงร่องความกดอากาศต่ำจริงๆร่องนี้บางทีก็มีการเขียนบางทีก็ไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อลมมันต่างกันมากเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของร่องที่เห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อมันไม่ต่างกันมากเนี่ยมันก็ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเขาก็จะไม่เขียนมันนะครับแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่ามันเป็นตัวแบ่งนะระหว่างอากาศเหนือกับอากาศใต้นะเพราะฉะนั้นฤดูหลักของประเทศไทยมันมีฤดูอะไรบ้างมันมี2ฤดูก็คือฤดูที่ลมมรสุมเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือตอนที่ไอ้เจ้าร่องฝนเนี่ยมันเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยขึ้นไปอยู่ทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยละเพราะว่าแสงอาทิตย์ตกตั้งฉากประเทศไทยเนี่ยประมาณปลายเดือนเมษายนนะครับก็จะแล้วก็เลื่อนขึ้นเหนือไปเรื่อยๆนะฮะในช่วงเดือนพฤษภานะครับลมที่เข้าเนี่ยก็จะกลายเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้จากซีกโลกใต้เข้ามาทีนี้ไอ้เจ้าลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันผ่านมหาสมุทรมานะถ้าเราดูจากรูปที่ผ่านไปเนี่ยตอนนี้คือช่วงที่ร่องมรสุมมันเคลื่อนที่ผ่านไปเนี่ยลมเนี้ยมันผ่านมหาสมุทรมาแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ก่อนแล้วพอข้ามศูนย์สูตรก็เบนเป็นตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมานะครับ เพราะนั้นลมเนี้ยมันจะมีความชื้นสูงนะครับแล้วก็จะพาฝนเข้ามาตกในประเทศไทยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับคือแถวภูเก็ตพังงาเนี่ยมันจะเป็นด้านปะทะลมเพราะลมเนี่ยพัดเข้ามาจากทะเลพุ่งเข้าหาฝั่งครับแล้วก็มาเจอภูเขาเพราะนั้นก็จะเกิดฝนตกมากในบริเวณนั้นเพราะนั้นในช่วงนี้เนี่ยช่วงเดือนพฤษภามาจนถึงเดือนกันยาเนี่ยซีกโลกใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนตกชุกนะครับ
แต่ทีนี้ในทางกลับกันคือหลังจากตุลาไปคือหลังจากเดือนนี้ไปเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยร่องความกดอากาศต่ำลงไปทางใต้แล้วในเมื่อมันลงไปทางใต้เนี่ยลมที่เข้ามาก็จะกลายเป็นอิทธิพลของลมเหนือนะครับเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมที่มาจากแถวเขตทะเลทรายซึ่งความชื้นมันต่ำนะครับความชื้นมันต่ำแต่ว่าแล้วก็ผ่านพื้นที่อากาศแห้งนะของทรายเพราะฉะนั้นเนี่ย อากาศมันก็จะเย็นและแห้งนะครับดังนั้นในช่วงของเดือนตุลาไปถึงเดือนประมาณกุมภามีนาเนี่ยก็จะเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทีนี้มันจะมีช่วงปลอดอยู่นิดนึง คือช่วงประมาณกุมภาถึงเมษาเนี่ยนะฮะแสงอาทิตย์ตกตั้งฉากเนี่ยเข้าสู่เกณฑ์ประเทศไทยเลยนะครับก็คือ21มีนาเนี่ยมันเริ่มเข้ามาสู่ใกล้ๆศูนย์สูตรแล้วปลายกุมภาต้นมีนาเนี่ยเริ่มเข้ามาใกล้ศูนย์สูตรแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เราเรียกว่าโดดรัมหรือไอ้ร่องฝนมันมาผ่านประเทศไทยตรงๆเนี่ยแสงอาทิตย์ตกตั้งฉากแถวเนี้ยมันเป็นช่วงที่ลมอ่อนนะฮะคือลมทั้งสองฝ่ายมรสุมทั้งสองด้านเนี่ยอ่อนนะไม่ได้พัดผ่านมาตรงนี้อิทธิพลลักษณะอากาศหลักๆของเราเนี่ยมันเป็นความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่มาจากแสงนะครับช่วงนี้ลมสงบแล้วก็อากาศร้อนนะร้อนจัดนะครับเป็นบริเวณที่แสงอาทิตย์ตกตั้งฉากก็จะเป็นช่วงสั้นๆนะประมาณสัก1เดือนครึ่งถึง2เดือนระหว่างช่วงที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้กับลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆฤดูหนาวบวกฤดูร้อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าฤดูแล้งเพราะว่าฝนไม่ตกตรงนี้ถ้าเราดูนะฮะอันนี้คือภาพลักษณะของภาพดาวเทียมนะเราจะเห็นว่าภาพภูมิประเทศของโลกเนี่ยนะบริเวณ30องศาเหนือเนี่ยคือบริเวณทะเลทรายนะที่เห็นทะเลทรายตั้งแต่โกบีไล่ลงมาจนถึงซาฮารานะครับแล้วก็ในอเมริกาด้วยบางส่วนนะแต่ถ้าลงไป30องศาใต้นะก็จะเป็นทะเลทรายในออสเตรเลียนะครับทะเลทรายในแอฟริกาใต้นะนามิบนะครับแล้วก็ทะเลทรายในอาตากาม่าในชิลีนะครับนี่ก็เป็นแต่ว่าตรงซีกโลกใต้เนี่ยเนื่องจากว่าพื้นน้ำมันเยอะนะครับเยอะกว่าซีกโลกเหนือเพราะนั้นเนี่ยความแห้งแล้งก็จะไม่ชัดเจนมากนะโอเคเพราะนั้นฟาเรลเซลนะครับเราพูดถึงแล้วนะเป็นบริเวณอากาศ30องศาเหนือนะครับเป็นหย่อมความกดอากาศสูงขึ้นมาแล้วกลายเป็นคลื่นอากาศนะฮะเป็นทะเลทรายลมที่พัดเหนือขึ้นไปเบนไปทางขวานะครับแต่คอริอลิสมีค่าสูงก็จะกลายเป็นคลื่นลมตะวันตกนะที่เราเรียกว่าเวสเซอรี่นะครับแล้วก็จะมีเจ็ตสตรีมอยู่ด้านบนนะตรงเหนือรอยต่อระหว่างฮาร์ดเลสเซลกับฟาเรลเซลเนี่ยในระหว่างฟาเรลเซลกับโพลาร์เซลจะมีกระแสเจ็ตสตรีมไหลอยู่นะครับนะเป็นตัวบอกขอบเขตของเซลอย่างที่บอกว่าถ้าเจ็ตสตรีมอ่อนลงเนี่ยขอบเขตมันก็จะแกว่งขึ้นนะตรงโพลาร์ฟรอนต์นะครับอากาศอุ่นจากทางใต้เนี่ยมาปะทะกับอากาศเย็นจากทั่วโลกก็จะเกิดอุณหภูมิที่ต่างกันมากนะครับบริเวณที่อากาศอุ่นเคลื่อนที่เข้าหาอากาศเย็นเราก็เรียกว่าแนวปะทะอากาศอุ่นหรือวอร์มฟรอนต์นะครับตรงนี้ก็จะมีเมฆก้อนเยอะส่วนบริเวณที่อากาศเย็นไหลลงมาปะทะกับอากาศอุ่นนะครับก็จะเรียกว่าแนวปะทะอากาศเย็นตรงนี้ก็จะมีเมฆเหมือนกันแต่เนื่องจากอากาศเย็นเนี่ยมันค่อนข้างสเตเบิลนะครับเมฆก็จะเป็นเมฆแผ่นบางครั้งอากาศเย็นมันไล่ทันอากาศอุ่นมันก็เกิดแนวปะทะอากาศที่เรียกว่าออคลูดฟอนต์หรือแนวปะทะอากาศปิดนะครับ
ประเด็นที่น่าสำคัญคืออะไรเรียกว่าแนวปะทะอากาศเขาจะดูจากอุณหภูมิที่ต่างกันกับความดันนะครับความดันระหว่างแนวปะทะอากาศจะไม่ต่อเนื่องนะนี่โพลาร์เซลล์ผมก็พูดถึงวอร์มฟอนต์แล้วนะฮะคือโพลาร์เซลล์เนี่ยกระแสเจ็ตสตรีมมันจะคดไปคดมาอยู่รอบโลกนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะทรายนะฮะถ้าตรงไหนที่เว้าเข้าไปนี่ก็คือด้านอากาศอุ่นลุกเข้าไปตรงไหนที่ยื่นลงมาก็เป็นอากาศเย็นยื่นลงมาแต่ถ้าเผื่อว่าเจ็ตสตรีมอ่อนลงไอ้ตรงพื้นที่นี้ก็จะขยายออกนะช่วงปกติกระแสเจ็ตสตรีมจะแรงนะทั่วโลกก็จะเป็นไฮเพรสเชอร์นะครับเกิดอากาศเย็นอยู่เหนือแคนาดานอร์เวย์นะครับแต่ถ้ากระแสเจ็ตสตรีมอ่อนกำลังลงเนี่ยอากาศทั่วโลกก็จะกระจายออกนะตรงกลางทั่วโลกจะกลายเป็นโลว์เพรสเชอร์ไฮเพรสเชอร์ขยับต่ำลงมานะครับแล้วก็จะดันอากาศเย็นออกมาโดยรอบเราเรียกว่าโพลาร์ออสซิเลชันนะสาเหตุของโพลาร์ออสซิเลชันบอกยังไม่รู้แน่ชัดนะครับแต่สันนิษฐานว่าเกี่ยวกับกระแสน้ำในทะเลแอตแลนติกในมหาสมุทรแอตแลนติกโอเคจบบทที่7ครับเดี๋ยวพอสเว็บประเด็นหลักคือที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่อง general circulation นะครับความหมายตัวนี้ general circulation คือการไหลเวียนอากาศทั่วไปอันเนี้ยมันเป็นกรณีที่เป็นกระแสลมพื้นฐานนะครับพื้นฐานของโลกก็คือมันเกิดขึ้นอย่างนี้เนื่องจากการไหลทั่วไปนะครับแต่นี้ต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มมองในเรื่องของกลไกการเกิดลมนะการเกิดลมหรือการเคลื่อนที่ของกระแสอากาศในโลกเนี่ยนะครับทีนี้เมื่อเรามองถึงกลไกการเกิดลมเนี่ยอากาศก็เป็นมวลสารชนิดหนึ่งซึ่งมันก็มีการเคลื่อนที่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปพิจารณากฎของนิวตันสำหรับอากาศประเด็นปัญหาของอากาศก็คือมันมีอยู่ทั่วไปหมดครับมันไม่ได้เจาะจงเป็นก้อนวัตถุเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการดัดแปลงกฎของนิวตันเข้ามาใช้ให้มันอยู่ในสภาพที่เหมาะสมนะอีกเหตุผลหนึ่งที่จะต้องมีการแปลงกฎของนิวตันก็คือโลกเราเนี่ยมันกำลังหมุนอยู่นะการหมุนรอบตัวเองของโลกเนี่ยทำให้กรอบอ้างอิงที่เทียบกับผิวโลกเนี่ยมันไม่ใช่กรอบเฉื่อยซึ่งกฎของนิวตันเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะมันจะต้องมีการสร้างกรอบที่เหมาะที่เราเรียกว่ากรอบอ้างอิงหมุนนะครับเพื่อพิจารณากฎของนิวตันในแง่มุมที่เราสามารถที่จะปรับมาใช้ได้จริงๆเมื่อเราอยู่ในกรอบหมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาที่เราจะไปต่อจากนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการย้อนกลับไปเรียนแมคานิกใหม่ในเรื่องของการเคลื่อนที่ในกรอบหมุนแล้วก็กฎนิวตันบนผิวโลกนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะอินโทรตรงนี้นิดหน่อยนะจริงๆมันขึ้นบทใหม่อินโทรไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวคราวหน้าก็จะขึ้นซ้ำนะครับอาจจะใช้เวลาไม่ถึง 10:30 เพราะฉะนั้นบทนี้เป็นบทที่8นะครับเรื่องการเคลื่อนที่ในกรอบหมุนนะครับ
หรือจะเป็นตัวเริ่มหรือที่ว่า introduction to atmospheric dynamic นะครับคือเป็นตัวอินโทรต่อการการไหลของกระแสอากาศนะทีนี้ทบทวนนิดนึงนะเริ่มต้นจากกฎของนิวตันก่อนที่เขียนว่า summation F เท่ากับ ma มันใช้ได้กับกรอบที่มันอยู่นิ่งหรือกรอบที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เท่านั้นนะครับเราเรียกกรอบนั้นว่ากรอบเฉยนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีกรอบ2กรอบนะครับกรอบ x y z กรอบอ้างอิง x y z เนี่ยเป็นกรอบที่นิ่งๆอยู่แต่ x y แล้ว y prime x y prime y prime z prime เนี่ยเป็นกรอบที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมผัสนะ v f นะครับบอกตำแหน่งของกรอบเนี่ยจุดศูนย์กลางของกรอบหรือจุดออริจิน O กับ O prime เนี่ย O prime อยู่ห่างจาก O เนี่ยเป็นระยะทาง r นะเพราะฉะนั้นถ้ากรอบที่2เนี่ยมันเคลื่อนที่เทียบกับกรอบแรกนะครับความเร็วสัมพัทธ์เนี่ยก็คือ r r ใหญ่เนี่ยนะดอทเครื่องหมายดอทจะแทน dr by dt นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวเนี้ยความเร็วสัมพัทธ์ตัวนี้คือ r ดอทนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะครับเวกเตอร์ r ใดๆที่มองจากกรอบนิ่งเนี่ยมันคือเวกเตอร์ r prime ซึ่งมองจากกรอบที่เคลื่อนที่บวกด้วยเวกเตอร์ r ใหญ่ซึ่งเป็นตัวบอกตำแหน่งของกรอบที่เคลื่อนที่นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ r เท่ากับ r prime บวกด้วย r ใหญ่ซึ่งถ้าเราดิฟ1ครั้งเพื่อหาความเร็วเนี่ยเราจะได้ว่า r dot เท่ากับ r prime dot บวกด้วย r dot นะอันนี้คือความเร็วสัมผัสนะครับความเร็วของวัตถุในกรอบนิ่งจะเท่ากับความเร็ววัตถุในกรอบเคลื่อนที่บวกด้วยความเร็วของกรอบทีนี้ถ้าคุณดิฟอีกครั้งหนึ่งมันจะได้ r double dot เท่ากับ r prime double dot แล้วบวกด้วย r double dot ความเร่งแต่กรอบนิ่งเท่ากับความเร่งภายในกรอบเคลื่อนที่บวกด้วยความเร่งของกรอบถ้าเป็นกรอบเฉื่อยเนี่ยไอ้เจ้า r double dot ตัวนี้จะกลายเป็น0นะครับคือความเร่งเนี่ยเป็นความเร่งเดียวกันแต่ถ้าเผื่อบังเอิญ r double dot มันไม่เป็น0ล่ะแต่วัตถุอยู่ในกรอบนิ่งซึ่งมันไม่มีความเร่งผู้สังเกตในกรอบนิ่งเนี่ยสมมุติว่าในกรอบนิ่งเนี่ยมันไม่เกิดแรงเลยนะฮะเราก็จะพบว่าผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบที่เคลื่อนที่เนี่ยจะสังเกตเห็นความเร่งทั้งที่มันไม่มีแรงกระทํายกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยู่ในรถแล้วรถเนี่ยเลี้ยวหักเลี้ยวอย่างรวดเร็วนะครับเราจะรู้สึกว่าตัวเราถูกเหวี่ยงไปในฝั่งตรงข้ามถ้าเราอธิบายในเรื่องของกรอบเฉื่อยเนี่ยก็คือตัวเราเนี่ยรักษาสภาพการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะถลายไปด้านข้างจนกว่าจะมีแรงมากระทำนะครับอันนั้นเนี่ยเรียกว่า pseudo acceleration หรือความเร่งปลอมนะครับเป็นความเร่งที่เกิดขึ้นในกรอบที่กำลังหมุนหรือกรอบที่กำลังเคลื่อนที่เนื่องจากการเคลื่อนที่ของกรอบไม่ใช่เป็นเนื่องจากการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นในกฎของนิวตันทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะเลือกในกรณีที่ r double dot r ใหญ่ double dot เป็น0หรือความเร็วของกรอบเนี่ยคงที่ในกรณีนั้นเนี่ยความเร่งที่วัดจากในกรอบนิ่งหรือความเร่งที่วัดในกรอบเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะเท่ากันมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของความเร่งปลอมนะครับเพราะฉะนั้นในกรอบอ้างอิงที่มีความเร่งเนี่ยเราเรียกว่ากรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยนะครับ r double dot r ใหญ่ double dot เนี่ยไม่ใช่เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าความเร่งที่วัดได้ในกรอบเฉื่อยเนี่ยไอ้เจ้าความเร่งในกรอบนิ่งเนี่ยเราสามารถเขียนได้ว่าคือ summation f หารด้วย m นะตามกฎของนิวตันนะครับเราจะได้ว่าความเร่งในกรอบเฉื่อยเนี่ยมันคือ summation f หารด้วย m แล้วลบด้วยความเร่งของดอท
ของฉากของกรอบเนี่ยเราเรียกตัวนี้ว่า pseudo acceleration นะครับหรือเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นความเร่งเทียมตัวอย่างง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นเราเอาลูกตุ้มแขวนไว้ในรถเนี่ยหรือเราคุณลองนึกถึงอะไรที่แขวนไว้กับกระจกมองหลังนะครับแล้วเวลาที่รถวิ่งไปเนี่ยคุณจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันเอียงนะมันเอียงไปทางด้านหลังสาเหตุเนื่องจากว่าถ้าเราอธิบายแบบในกรอบนิ่งนะในกรอบไม่เฉื่อยนะครับก็คือมันมีความเร่งปลอมนะฮะคือลบ A เนี่ยชี้สวนทาง สวนทางไปกับความเร่งที่รถวิ่งไปนะครับเพราะฉะนั้น G ก็เลยบวกด้วยความเร่งตัวนี้กลายเป็น G prime นะที่เอียงไปหน่อยนะคือความเร่ง MG เนี่ยถูกบวกด้วยความเร่ง G prime นะครับ A กลายเป็น A prime นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเลิกเร็วแล้วแหละเพราะว่าถ้าจากนี้ไปเนี่ยถ้าสอนจริงๆก็คงจะต้องควรจะสอนยาวแล้วก็มีสมาธิในการสอนยาวกว่านี้นะฮะก็ขออนุญาตอู้สัก10นาทีนะฮะวันนี้นะครับเจอกันอีกทีวันอังคารครับนะครับเราจะมาเริ่มเรื่องของสมการการเคลื่อนที่ในกรอบหมุนนะฮะโอเคครับ